สวัสดีทุกท่านนะครับผมเราไปวันนี้เราไปหยำแมงกะซอนแมงซอนหรือว่าจีหลอนะครับผมแล้วแต่พื้นที่ที่จะเรียกเนาะมีแต่ตัวไข่ไข่ทุกท่านเห็นไหมครับไข่เต็มท้องเลยนะครับน่ากินล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาคั่วเนาะให้แห้งๆเมนูพื้นบ้านเราอร่อยอร่อยได้กินปีละครั้งนะครับทุกท่านวันนี้ไปกลนแม่ยังกลนกันอยู่นะครับผมนี่หูคําเมื่อยก็เลยมาพักก่อนที่บ้านแล้วก็มาทํากับข้าวเที่ยงไว้เดี๋ยวเขาก็มากินด้วยกันนะครับวันนี้ว่าจะตําส้มตำกินกับคั่วแมงซอนนะครับท่านแล้วก็ทําการไอ้สับมะละกอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอให้น้ำมันแห้งดีๆก็จะกรอบกรอบอร่อยมันๆนะครับหรือบางท่านอาจจะทอดกรอบก็ได้นะครับผมทอดกรอบก็อร่อยนะทานกินง่ายวันนี้เราอยู่นาเนาะมะละกอเราก็สับเรียบร้อยแล้วครับมะละกอมะม่วงน้อยก็เอาไว้กินเหมือนเดิมมีแตงโมมีอะไรอยู่นาเนาะคั่วใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ชูรสนิดนึงนะครับผมนี่แม่งตับเตาด้วยนะครับแม่งตับเตาบางตัวก็บินหนีไปแม่งตับเตาช่วงนี้ก็มีไข่นะครับผมแล้วก็มีพวกไอ้หวกแล้วก็มีไอ้แม่งหนังง้ำนะครับทุกท่านหรือว่าตัวแมงปอหรือว่าตัวเหนียวแม่งเหนียวเนาะแล้วแต่ว่าแต่ละที่จะเรียกนะครับผมอีเนียอีเนียนะครับผมภาคเหนือจะเรียกว่าอีเนียปอทางอีสานก็เรียกว่าเนี่ยวนะครับเนี่ยวแม่นางน้ำนะครับน่ากินไหมเอ่ยนี่ตัวไข่ไข่เราหากินเนาะแบบตามวิถีชีวิตพื้นบ้านของเรานะครับทุกท่านเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากแล้วก็เราก็ทำกินปกติคั่วก็จะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะทุกท่าน30-45 นาทีนะครับทุกท่านเนาะจะเย็นๆอย่ากินของอร่อยเราต้องใจเย็นนะครับผมช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนนะครับทุกท่านหน้าหนาวอยู่แต่ว่าไม่หนาวเลยเนี่ยใช่ไหมครับตัวไข่ไข่ท้องปุ้งๆเลยก็จะมีมันมีไข่นะครับผมไข่เยอะมากนะครับร้อนฝนก็ไม่ตกนะครับท่านหนาวก็ไม่หนาวนะครับผมช่วงนี้หมูคำก็เตรียมเส้นไหมนะถ้าเลี้ยงไหมแล้วก็ดูแลต้นไม้ปลูกบอนนาด่านะครับช่วงนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวป้ากับยายกำลังทอผ้านะผมใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกี่นะครับทุกท่านสักอีกประมาณสัก10 วันเราก็จะขึ้นทอกี่ผ้านะครับผมพอทอผ้ารอบนี้ก็จะขึ้นทอนานเลยนะครับผมทีนี้ก็จะทอไปเรื่อยๆนะท่านเกือบเดือนนั่นแหละครับผมก็จะเสร็จเพราะเรามีหลายคอลเลกชันนะครับผมก็จะเป็นงานของที่พี่ที่สั่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทั้งสีธรรมชาติเนาะแล้วก็สีเคมีนะครับผมก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นลงในหมู่คำนาเกี้ยวจะมีแบบวิถีชีวิตการหากินหาอยู่อาหารพื้นบ้านนะครับผมแล้วก็มีต้นไม้ไว้ต้นบอนนานะครับทุกท่านนะครับผมแล้วก็มีคำเพาะพันธุ์ไว้เนาะก็ช่วงนี้ก็มีเพาะพันธุ์เยอะเลยนะครับท่านเพราะว่ามันจะมีต้นที่เราเพาะจากข้อไหลด้วยนะครับซึ่งเขาก็ด่างนะครับผมสวยด่างสวยเลยล่ะนะครับผมไอ้เล็กๆก็ด่างแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างเนาะนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดนะครับทุกท่านก็ระบาดนะครับผมเยอะเลยนะครับผมจริงวันนี้ก็จะเป็นบุญข้าวจี่ด้วยนะทุกท่านแล้วก็เตรียมข้าวจี่ไว้แล้วก็ขางข้าวแผ่นแล้วก็ฝากนะครับผม